你是我梦里的梦梦。其实就在กรุ๊ปที่ส่งไปนะแล้วก็ไม่เป็นไรเราดูตรงนี้นะครับดูตรงก็เปิดใหม่เพื่อคุยไงในหน้าจอเพื่อของนี่อะไรถ้าไม่อยากให้ท้องก็คือวางสายไปเดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวให้วางสายนะตอนนี้ที่หน้าจอพวกเราเป็นหน้าจานเป็นหน้าจานครับไม่เอาหน้าผมออกโอเคครับบทที่4งานพลังงานไหมดีมากไม่ได้สูตรมาแม่สมุดเอ้ยไม่ได้นั่นแหละไม่หมดเลยได้ครับเดี๋ยวเรารบกวนปิดไมค์ก่อนนะครับปิดไมค์ด้วยใช่เดี๋ยวค่อยเปิดตอนช่วงท้ายแต่ตอนคุณถามก็ได้โอเคครับผมงานนะครับหรือ work นะครับอันนี้เป็นเนื้อหาที่เราผ่านตามาแล้วนะครับก็คือจะเป็นการที่วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ครับโดยที่มีแรงมากระทำนะครับตัวย่อมันก็คือตัว W นะครับหรือว่า W นะครับตัวนี้นะครับในทางฟิสิกส์นะครับก็คือการที่มีแรงเนี่ยมากระทำกับวัตถุนะครับทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่นะครับ W เท่ากับ Fs คุ้นไหมคุ้นครับน่ารักจังเลยใช่เราค่อยเปิดไมค์เป็นจังหวะก็ได้ครับ W เท่ากับ Fs ครับในชีทเขาบอกว่างานนะครับคือการที่แรงเนี่ยกระทำกับวัตถุและวัตถุมีการเคลื่อนที่นะครับและมีการกระจัดเกิดขึ้นนะครับโดยที่สามารถคำนวณได้โดยการเอาแรงนะครับมาคูณกับการกระจัดได้เลยนะครับ W เท่ากับ Fs ครับผม F มีหน่วยเป็นนิวตันครับแล้วก็การกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรใช่นี้เราทราบแล้วนะครับหน่วยของงานก็คือนิวตันเมตรนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดมันจะมีกรณีนี้ครับปริมาณของงานครับเป็นสเกล่าครับมันคือบอกแค่ว่ามีขนาดมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกทิศทางนะครับถ้าเกิดงานอยู่ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ครับถ้างานอยู่ในไม่ขอไปถ้าแรงอยู่ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่งานจะเป็นบวกครับถ้าเกิดเป็นทิศทางตรงข้ามงานจะเป็นลบนะครับถ้าตั้งฉากเป็นศูนย์สมมติเมื่อกี้ครับไม่ขอไปในหนังสือจะมีตัวอย่างภาพวาดแต่ไม่เป็นไรสมมุติว่ามีกล่องวางอยู่ครับนะครับมีแรงดึงออกไปกล่องตัวนี้จะเคลื่อนที่ไปทางขวาครับเคลื่อนที่ไปทางขวาถ้าเกิดงานครับไอแรงนะครับอยู่ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยงานจะเป็นบวกนะครับภาพนี้ก็คืองานจะเป็นบวกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีกล่องกำลังเคลื่อนที่ต่อไปอ่ะมีกล่องกำลังเคลื่อนที่ครับแล้วก็มีแรงกระชากนะครับดึงกลับไปอีกทางนึงครับถ้าเป็นภาพด้านขวาครับไอ้กล่องสีแดงตัวเนี้ยงานที่กระทำกับกล่องนี้ครับมันจะทิศทางตรงข้ามกับแรงครับก็เลยทำให้กล่องเนี่ยงานเป็นลบนะครับอันนี้ไม่เป็นไรให้เราทราบความหมายครับแล้วก็ถ้าตั้งฉากเหมือนเคสที่ยกตัวอย่างในห้องนะครับสมมติมีแก้วน้ำวางอยู่ครับแล้วครูดันแก้วไปทางขวานะครับแก้วเคลื่อนที่ไปทางขวาอันนี้คืองานเป็นบวกแต่ถ้าเกิดครูยกแก้วขึ้นครับแล้วครูเดินไปทางขวาแบบเนี้ยคือมันจะมีงานเกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่ครูยกแก้วขึ้นเคลียร์แป๊บหนึ่งสมมติว่ามีสองเคสนะครับครับมีแก้ววางอยู่ครับถ้าเกิดครูยกแก้วดันแก้วไปทางขวาครับแล้วก็แก้วเคลื่อนที่ไปทางขวาอันเนี้ยคืองานเป็นบวกแต่ว่าถ้าเกิดครูยกแก้วขึ้นและครูเดินไปทางขวาอันเนี้ยมันไม่มีงานในแนวทางขวามันมีงานเฉพาะตอนที่ครูยกขึ้นครับเพราะฉะนั้นงานในภาพด้านขวาเนี่ยเป็นศูนย์เราพิจารณาเฉพาะทิศทางที่มันเกิดขึ้นครับงานเป็นศูนย์ได้ยังไงถ้าดูจากสูตรนะ
W เท่ากับ FS ครับ ไอ้ภาพด้านขวาตัวเนี้ยมันมีการตั้งฉากเกิดขึ้นครับก็คือ W เท่ากับ FS cos θ โดยที่ cos θ ตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากับ cos 90นี่นะครับซึ่ง cos 90ครับมีค่าเท่ากับ0ครับทำให้งานที่เกิดขึ้นน่ะในรูปแบบที่ตั้งฉากกันครับบรรทัดนี้นะแรงกับระยะทางการเคลื่อนที่ตั้งฉากกันครับงานจะเป็น0ภาพเนี่ยงานเป็น0ครับเพราะว่าแก้วเคลื่อนที่ไปทางขวาก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วยกขึ้นใช่ครูยกขึ้นครับมันเกิดงานเฉพาะตอนที่ครูยกมันขึ้นแล้วครูพามันเดินไปทางขวามันไม่เหมือนกับดันไปทางขวาโดยตรงนะครับความหมายก็คือ fs cos θ ซึ่ง cos θ เท่ากับ0งานก็เลยเป็น0ด้วยนะครับไหวไหมพอได้ไหมครับฮัลโหลยังอยู่ไหมครับได้ครับได้ครับน่ารักมากครับชื่นใจจังเลยอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเราผ่านตามาในห้องครับทีนี้มาดูโจทย์ครับมันง่ายมันเหมือนแจกแต้มครับเรื่องนี้นะตัวอย่างเขาก็ยกตัวอย่างมาง่ายเกินนะครับเขาบอกว่ามีกล่องวางอยู่ครับออกแรง1นิวตันนะครับดันไปทางขวา1เมตรนะครับก็ไม่มีอะไรเอาอันนี้แรงนะครับ1นิวตันก็คือ F นะครับแล้วก็การกระจัด1เมตรก็คือ S เอามาคูณกันสังเกตที่หน่วยครับจริงๆหน่วยของมันคือนิวตันเมตรอันนี้นะครับแต่ว่าหน่วยของงานครับนิวตันเมตรตัวเนี้ยสามารถเรียกได้อีกชื่อนึงครับก็คือจูลครับนิวตันเมตรกับจูลอันเดียวกันนะเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบตัวนี้ครับแล้วก็เป็นการตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติคนที่ชื่อจูล แต่ใช่ประมาณนี้ครับจ้าครับการกระจัดนี่ถ้าออกแรงเท่าไหร่การกระจัดก็เท่านั้นหรอครับมันไม่จำเป็นครับบางครั้งวัตถุมันกำลังเคลื่อนที่อยู่แล้วแล้วเราก็ออกแรงอาจจะเป็นแรงทิศทางเดียวกันหรือทิศทางอื่นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนกำลังวิ่งอยู่ครับไปข้างไปด้านซ้ายแล้วเราออกแรงกระชากมาด้านขวาแบบเนี้ยมันก็คือคนละเคสกันคนละตัวกันครับคนละตัวแปรกันก็คือมันแยกกันนะงานขออภัยแรง F เนี่ยก็ชุดหนึ่งข้อมูลชุดหนึ่งแล้วก็การกระจัดก็คือข้อมูลอีกชุดหนึ่งครับเหมือนกับสมมติว่ามีภาพสองภาพครับอันนี้มีกล่องกำลังเคลื่อนที่กล่องกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับมีงานกระทำกล่องใบแรกกระทำแบบนี้ครับแล้วก็กล่องใบหลังก็กระทำอีกแบบหนึ่งไอ้ภาพเนี่ยจะเห็นว่าแรงที่กระทำเส้นสีแดงเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ทิศทางไหนก็ได้มันไม่เกี่ยวข้องกับการกระจัดที่กล่องกำลังเคลื่อนที่ไม่เกี่ยวข้องกันคนละตัวกันครับแต่ว่าเวลาคำนวณก็คือเอามาคูณกันไม่งงเนาะไม่ครับไม่ครับน่ารักไหมครับทีนี้ครับเวลาภาพ 4.3 ครับองค์ประกอบของแรงไอ้ F ตัวเนี้ยเราเห็นเราเบื่อแล้วแหละเราคงจะเซ็งแล้วอันนี้คือตัวอย่างของมันก็คือเขาดึงกล่องครับกระชากกล่องขึ้นนะครับกระชากกล่องในทิศทางของมุมบนด้านขวาแน่นอนกล่องมันไม่เคลื่อนที่ไปทางซ้ายแน่ใช่ไหมครับมันต้องเคลื่อนที่ทางขวาแน่แต่ว่าแรงที่มันเคลื่อนที่เรายังไม่ทราบครับช่วงแรกสมมติว่าโจทย์ให้เพียงๆมาแบบนี้นะเรายังไม่ทราบครับเราต้องทำยังไงก็ได้ครับให้ไอแรงเนี่ยอยู่ในทิศทางของแกน x นะครับเป็นลูกศรเส้นสีเหลืองก่อนนะครับซึ่งจากความรู้เก่าครับมันเป็นของเก่านะเรื่องเวกเตอร์นะครับตัวนี้เรื่องการแตกแรงนะเราสามารถแตกแรง f นี้ได้ครับทั้งแกน x แล้วก็แกน yแกน x ตัวนี้ครับจะมีค่าเท่ากับ
F cos theta นะครับเส้นสีแดงนะครับสมมุติว่าเส้นนี้ครับ F เนี่ยมีค่า20นิวตันนะครับ20นิวตันนะเราสามารถแรงไอแรงสีแดงตัวเนี้ยให้อยู่ในแนวแกน X หรือว่าลูกศรสีเหลืองได้นะครับโดยที่ใช้ตัวนี้ครับ F cos theta นะครับถ้าเกิดมุมอันนี้นะถ้ามุมสีฟ้านะครับก็คือ20 cos theta ครับอันนี้พวกเราน่าจะเบื่อแล้วใช่ไหมคือถ้าตรวจออกในข้อสอบคือแบบขำอ่ะใช่ไหมฮะ อันนี้นะครับ20 cos theta นะครับ cos theta สมมุติว่ามุมนี้ครับ30องศานี่ครับ30องศานะก็คือจะมีค่าเท่ากับ20 cos 30ครับ1 cos 2แน่ใจหรือเปล่าคอส30ใช้กดมือขวาครับเก็บนิ้วชี้ค่าคอสคือด้านล่างนิ้วชี้นะโอ้โหรู้ทำรู้3ส่วน2เก่งมากครับโอ้โหแม่งโคตรคอส30องศาเท่ากับรู้3ส่วน2แล้วเก่งมากครับทิติวุฒิตอบครับทิติวุฒิตอบให้คะแนนเลยครับทิติวุฒิใช่ๆเก่งมากครับเลขที่8กำลังเปิดใบคะแนนอยู่เลยเนี่ยเลขที่8ครับเลขที่8เยี่ยมครับก็คือ20คูณกับรูท3ส่วน2นั่นเองครับมองพอมองเห็นไหมด้านขวาครับแล้วก็ตัดกันได้ก็คือได้10รูท10รูท3ครับ10รูท3ยกด้านครับเก่งมากโอ้ทิติวุฒิเลขที่8ครับทิติวุฒิเลขที่8ใครที่รู้ว่าเลขที่8เมื่อกี้คือต้องคนออมก็เอาไหม10รูท3นิวตันครับก็คือตอนแรกอ่ะดูที่ภาพนะครับลูกศรสีแดงอ่ะ20นิวตันใช่ไหมถ้าเกิดเราแตกแรงครับจะสังเกตเห็นว่าแรงมันมีค่าลดลงนะครับเหลือ10คูณกับ 1.732 นะก็คือ10กว่าๆครับมันจะได้แรงที่น้อยลงครับมันก็คือเป็นการเกลี่ยแรงนะให้อยู่ในแนวแกนแกน x แนวนอนหรือว่ากับแกน y แนวตั้งนะครับตัวนี้นะอันนี้คือพาร์ทเบสิกนะครับก็คือไม่มีอะไรครับมันเป็นการแตกแรงแบบง้องแง้งอ่ะนะครับเป็นเหมือนกับข้อสอบแจกแต้มพวกเราครับตัวอย่าง 4.2 ครับออกแรง50นิวตันนะครับทำมุม30องศาอันนี้ก็คือเหมือนตรงเมื่อกี้นะก็คือใช้การแตกแรงตัวนี้ครับอันนี้ก็จะได้เป็น50คูณกับคอสิต้าครับหรือว่าคอส30องศานะครับก็คือ50รูท3ส่วน2นะครับอันนั้นคือ F cos theta ครับ F cos theta ไปขออภัยครับ50คูณกับรูท3ส่วน2ได้25รูท3นะครับอันนั้นคือแรง F ที่สามารถรูท3นิวตันนะครับแล้วก็ไปคูณระยะทาง10เมตรครับไม่มีอะไรครับก็คือจะได้250คูณกับรูท3นิวตันครับไม่มีอะไรโอเคครับหัวข้อถัดไปครับเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเรื่องงานที่ต้นคาบเมื่อกี้ครับก็คือที่เราเคยเรียนมาแล้วนะมีใครไม่ไหวบ้างครับไม่ไหวบอกไหวครับไม่สุดยอดครับใจเราได้ฮะ มันก็คือมันไม่มีอะไรนะครับโจทย์แบบยากก็คือเขาจะให้เราแตกแรงนะครับแต่อย่างน้อยให้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์พื้นฐานว่างานเท่ากับผลคูณของแรงกับการกระจัดที่เกิดขึ้นนะครับหัวข้อถัดไปครับกำลังครับกำลังภาษาอังกฤษก็คือpower ครับ
ช้ตัวย่อว่าตัว P อันนี้พวกเราเคยได้ยินใช่ไหมครับ power นะครับสมมติเราแต่งรถครับสมมติว่าเราไปแต่งรถเป็นคาร์บูเดตไม่ต้องก็ได้เอาเป็นว่าเครื่องมันจะมีกำลังของเครื่องถูกไหมในเครื่องยนต์นะครับทีนี้ในที่เราเคยได้ยินในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะเป็นหน่วยเป็นแรงม้าไหมใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเครื่องยนต์กี่ร้อยแรงม้าก็ว่าไปก็คือมันคือตัวนี้นั่นเองครับกำลังของเครื่องยนต์นะครับอัตราการทำงานหรืองานที่ทำได้ในช่วงเวลาหนึ่งครับงานที่ทำได้ในช่วงเวลาหนึ่งดูตัวนี้ครับงานครับหรือว่า work ที่ทำได้ในช่วงเวลาหนึ่งครับความหมายก็คือกำลังตัวเนี้ยก็คือ w ส่วน t ครับหรือว่า work หารทำนะครับงานที่ทำได้ช่วงเวลาหนึ่งแสดงว่าคุ้นไหมครับ w จำได้ใช่ไหม w เท่ากับ fs ใช่ไหมครับ w เท่ากับ fs นะw เท่ากับ fs ครับแสดงว่าบรรทัดที่2ครับก็คือ fs หาร t ครับ fs หาร t นะครับซึ่งถ้าเกิดเรารู้สึกอะไรบางอย่างครับนอกจากง่วงตอนนี้เราจะทราบว่าอันนี้ครับมันมีตัวแปรแฝงอยู่ครับไม่ขอไปมันมีตัวแปรแฝงอยู่ครับS หาร T ตัวเนี้ยมันคือความรู้เก่าครับของบทแรกเลย S คือการกระจัดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ T ก็คือเวลาครับทีนี้เราจะเห็นว่า S หาร T เนี่ยคุ้นๆไหมมันเป็นสูตรของอะไรครับมีใครคุ้นๆบ้างหลับกันหมดแล้วครับความเร็วเก่งมากครับไอ้ตัวเนี่ยความเร็วก็คือการกระจัดหารเวลาถูกไหมทิดูเลยที่8ครับทิดเยี่ยมเยี่ยมได้เลยได้เป็นคนเดาเลยไปสนแรงกว่าจังก็ไม่รู้เลขที่มึงเลยได้เยี่ยมครับเราทุกคนเราสามารถอันนี้ได้ครับเราสามารถตอบได้นะครูอันนี้เปิดไมค์ได้เลยนะนะครับไม่ต้องอายได้มันเก่งให้ได้ตอบคนเดียวไม่เป็นไรให้เราคนอื่นเราเก็บตัวคะแนนได้ S หาร T ครับก็คือความเร็วครับความเร็วก็คือตอนนี้ครับก็ V นั่นเองแสดงว่า T เท่ากับแรงคูณกับความเร็วครับกำลังก็คือกับตอนนี้มี2ตัวนะ2สูตรนะครับจริงๆมันคือสูตรเดียวกันนะแต่ว่าเราให้เราทราบว่ามันสามารถเล่นได้ทั้ง2ตัวกำลังคืองานส่วนเวลาครับแล้วก็กำลังคือแรงคูณกับความเร็วครับโจทย์อาจจะให้งานมาครับแล้วก็ให้ว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่สมมุติเมื่อกี้ครับครูดันแก้วไปด้านขวาครูดันแก้วไปด้านขวานะครับใช้งาน20จูลครับแป๊บนึงครับใช้งาน20จูลทีนี้ตอนที่ครูกำลังดันเนี่ยตอนที่ครูกำลังดันครับครูใช้เวลาไปทั้งหมด5วินาทีครับถามว่ามีกำลังเท่าไหร่4ครับเก่งมากเพราะว่าที่ดูเลข8ที่ดูเลข8ที่ดูเลข8เพราะว่าอันนี้ครับกำลังครับก็คืองานหารเวลาครับ4อะไรครับ4วัตต์เมื่อกี้ลืมยังไม่พูดขออภัยครับหน่วยของมันครับคือจูลต่อวินาทีครับ
หรือว่าวัตสังเกตครับ P เท่ากับ W ส่วน T นะตัวนี้นะ W มีหน่วยเป็นจูลครับแล้วก็ T มีหน่วยเป็นวินาทีกระตาลายแน่เลยให้ดูด้านซ้ายก็ได้งานมีหน่วยเป็นจูลครับแล้วก็เวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะครับกำลังก็เลยมีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีครับหรือว่าตัวนี้ครับสองหน่วยนี้ครับจูลต่อวินาทีกับวัตต์อันเดียวกันครับP power คืองานหารเวลาครับหน่วยของงานคือจูลครับหน่วยของเวลาคือวินาที power ตัวเนี้ยก็เลยมีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีครับหรือว่าวัตต์นั่นเองฮะไม่งงนะงงมั้ยครับงงมั้ยใครงงบอกได้เลยนะครับใครงงเปิดไมค์ได้เลยนะทีนี้ครับลองดูด้านล่างครับอันนี้เคยออกข้อสอบโอเน็ตครับแล้วก็มีโอกาสเจอในทุกเกือบทุกสนามเลยครับเขานิยมมากพวกใครจะไปสอบวิศวกรครับหรือพวกนายร้อยพวกเนี้ยก็คือเขาจะถามว่า1แรงม้าครับมีค่าเท่ากี่วัตต์นะอันนี้เราอาจจะผ่านหูผ่านตาไปก่อนครับ1แรงม้าครับหรือว่า1ฮอร์สพาวเวอร์ในเอนจินน่ะหรือว่าในอาจจะเป็นเกมครับหรือว่าเป็นเค้าเรียกว่าอะไรเป็นเกมหรือว่าในอู่พวกเนี้ยเค้าจะใช้เป็น HP 1 HP ครับหรือว่า1ฮอสฮอสพาวเวอร์ฮอสแปลว่ามาครับพาวเวอร์ก็คือกำลังนะก็คือ1แรงม้านะครับมีค่าเท่ากับ746วัตต์ครับอันนี้มีในข้อสอบนะเท่ากับ 0.746 วัตต์เท่ากับ 0.746 วัตต์ไม่ต้องท่องนะครับตัวนี้นะก็คือ746วัตต์นั่นแหละแต่ว่ากิโลตัวเนี้ยคือ10กำลังลบ3ครับเฮ้ยขอไป10กำลัง3เอา 0.746 คูณ 1,000 น่ะก็จะได้ตัวเลขนี้ครับ746ใช่ไหมครับเป็นการเลื่อนตำแหน่งนะไม่มีอะไรนะครับ 0.746 คูณ 1,000 จ๋าครับเพื่อนบอกว่าจ๋าไปรับเพื่อนเข้าสายครับเอ้ยขออภัยครับมีเหลือใครบ้างอ่ะไอ้นัทครับนัทรับแล้วเมื่อกี้รับแล้วรับแล้วครับครับน่ารักมากเมื่อกี้ได้มันกวนตีนเมย์นะ1แรงม้าครับเท่ากับ746วัตต์นะ746วัตต์นะครับทีนี้ตัวอย่างแบบยากครับเครื่องบินในไอพ่นครับขับแรงออกมา 15,000 นิวตันอันนี้ก็คือ F ถูกไหมนะครับแรงนะครับแรงที่ออกมา 15,000 นิวตันนะครับบินด้วยความเร็วความเร็วตัวนี้เมื่อกี้ก็คือ V นะครับ300เมตรต่อวินาทีครับกำลังของเครื่องยนต์เท่าไหร่ไม่มีอะไรเลยอ่ะมันคือ P เท่ากับ F คูณ V ครับเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพวกเราเคยเห็นหน่วยนี้ไหมเวลาเขาเขียนแบบไม่ใช้เศษส่วนอ่ะเมตรคูณกับวินาทียกกำลังลบหนึ่งอันนี้เคยเห็นไหมครับวินาทีกำลังลบ1ครับก็คือ1ส่วน s นั่นเองครับอันนี้นะก็คือ1ส่วน s นะครับก็คือเมตรต่อวินาทีครับอันเดียวกันนะ power ครับหรือตัว p ครับมีค่าเท่ากับแรงคูณกับความเร็วนะครับ p เท่ากับ fv ครับหรือว่า p เท่ากับ w ส่วน t นะครับอันเดียวกันนะp เท่ากับ v ส่วน t นะครับหรือว่า p เท่ากับ fv นะครับจดให้ f มาแล้วจดให้ v มาแล้วไม่มีอะไรครับเอามาคูณกันนะครับก็คือคำตอบจะได้ p เท่ากับ
4.5 คูณ10กำลัง6วัตต์นะครับหรือว่า 400,000 กว่าวัตต์นะครับแต่ว่าอันนี้เขาต้องการโชว์ว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นแรงม้าได้ด้วยนะครับก็คือเอาเมื่อกี้ถึงแรงม้าเท่ากับ746วัตต์นะครับเท่านี้วัตต์ก็คือเอามาเทียบบัญญัติไอยางนะครับหรือว่าคูณ1ส่วน746นะครับจะได้ประมาณ 6,000 กว่าแรงม้านะครับ 450,000 นิวตันครับไม่ขอไป 450,000 วัตต์ครับเปลี่ยนเป็นแรงม้าก็คือจะได้ 6,000 กว่าแรงม้านะครับ 6,030 horsepower ไหวไหมยังอยู่ไหมครับฮัลโหลอยู่ครับอยู่ครับก็คือจริงๆมันจบตั้งแต่บรรทัดนี้แล้ว P เท่ากับ 4.5 คูณ 10 กำลัง 6 วัตต์นะครับแต่ว่าบางข้อสอบแบบยากเนี่ยเขาจะให้ช้อยมาเป็นแรงม้าครับแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนหน่วยอีกทีนึงนะครับเอาไปหารเนาะไหวไหมครับเรื่องกำลังไหวไหมไหวครับไหวครับน่ารักมากชื่นใจมากในเดี๋ยวค่อยลองทำโจทย์ยากกันอีกทีนะครับแต่จะเรียนเนื้อหาไปก่อนนะข้อต่อไปครับเรื่องพลังงานครับพลังงานในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับในการทำงานใดๆอ่ะนอกจากมีงานเกิดขึ้นมีกำลังเกิดขึ้นมันก็จะมีพลังงานเกิดขึ้นด้วยนะครับทีนี้ในทางฟิสิกส์เนี่ยมันมีพลังงานอยู่2รูปแบบก็คือแบบแรกครับพลังงานที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่นะครับเรียกว่าพลังงานจลนะครับแล้วก็พลังงานที่สะสมอยู่ในตัวครับเราเรียกว่าพลังงานศักย์นะครับมีหลักๆ2ตัวนี้นะครับพลังงานจลกับพลังงานศักย์นะให้เราดูที่ภาษาอังกฤษครับพลังงานครับหรือว่า energy เนี่ยภาษาอังกฤษจะย่อด้วยตัว e นะครับพลังงานหรือตัว e นะครับก็คือพลังงานจลเนี่ยจะเป็นนำหน้าด้วยตัว k ใช่ไหมเราจะใช้ตัวย่อว่า ek ครับ e ห้อย k แล้วก็พลังงานที่สะสมอยู่ในตัววัตถุนะครับเราใช้ตัวย่อว่า e ห้อย p ครับอันนี้ให้เราดูคร่าวๆไว้ก่อนนะครับนี่นะทีนี้ในฟิสิกส์ของเราครับแต่ยังไม่ต้องท่องก่อนนะวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ครับจะมีพลังงานจลเกิดขึ้นนะครับมีพลังงานจลเกิดขึ้นสมมติครับมีรถอยู่คันนึงครับจอดอยู่นิ่งๆอ่ะมันมีพลังงานจลไหมไม่มีครับไม่มีถูกต้องครับถ้าวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่แสดงว่า EK ครับหรือพลังงานจลเนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับแต่เมื่อมีการเคลื่อนที่แล้วอ่ะพลังงานจลก็จะมีค่าเกิดขึ้นนะครับมีพลังงานจลเกิดขึ้นนะครับถ้าหยุดนิ่งพลังงานจลเป็นศูนย์ครับโอเคนะครับแล้วพลังงานศักดิ์ใช่ไหมครับนั่นแหละครับครับเนี่ยพลังงานศักดิ์นะครับคือพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวครับเมื่อวัตถุหยุดนิ่งนะครับพลังงานที่สะสมในตัวเมื่อวัตถุนิ่งครับใครใจเย็นนิติกรครับใจเย็นนะอันนี้คือวัตถุนิ่งครับเปิดไมค์รอตอบอยู่ครับเมื่อกี้ได้ไม่เป็นไรวัตถุหยุดนิ่งครับจะมีสะสมพลังงานที่สะสมอยู่ด้วยนะครับช้าๆครับสมมติว่ามีลูกมะพร้าวแป๊บหนึ่งเราไปนอนได้ต้นมะพร้าวครับแล้วก็มีลูกมะพร้าวตกลงมาเนี่ยเราเจ็บใช่ไหมเจ็บครับเพราะว่าไอ้ลูกมะพร้าวที่มันตอนแรกที่มันติดอยู่บนต้นน่ะมันมีพลังงานศักย์อยู่ครับเราก็เลยได้รับพลังงานตรงนั้นครับเราเลยเจ็บ
หรือว่าสปริงครับสปริงแล้วบีบสปริงไว้อะบีบค้างไว้นะเราคิดว่าตอนนั้นมันมีพลังงานอยู่ไหมมีครับตอนนั้นมีพลังงานศักดิ์อยู่ไหมครับมีนะนะครับวัตถุที่หยุดนิ่งและมีพลังงานสะสมอยู่ในตัวนะครับสปริงได้ถูกบีบไว้ครับเปรียบเสมือนกับวัตถุที่หยุดนิ่งและก็มีพลังงานสะสมอยู่ถ้าเราปล่อยครับมันก็จะดีดตัวออกเหมือนลูกมะพร้าวเมื่อกี้ถ้าเกิดกิ่งมันหักอ่ะหรือว่ามันเหี่ยวเนี่ยแล้วมันตกลงมาอันนั้นก็คือมันจะปลดปล่อยพลังงานออกมานะครับก็คือพลังงานมี2แบบนะพลังงานจลนะครับเกิดขึ้นเมื่อตอนวัตถุกำลังเคลื่อนที่แล้วก็พลังงานศักนะครับเกิดขึ้นขณะที่วัตถุกำลังหยุดนิ่งและมีพลังงานสะสมอยู่นะครับไม่งงนะครับไม่งงนะในทางฟิสิกส์ครับพลังงานจลเมื่อกี้ทราบแล้วเกิดขึ้นเนื่องจากความเร็วของวัตถุครับถ้าวัตถุเคลื่อนที่แสดงว่ามันมีความเร็วถูกไหมถูกครับถูกครับนั่นแหละมาก็คือเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แสดงว่ามีความเร็วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมวล m ครับเคลื่อนที่เป็นระยะทาง s นะครับงานทั้งหมดอันนี้เป็นทฤษฎีครับที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ก็คือผลคูณของระยะทางที่มวล m เคลื่อนที่ได้นะครับเอางี้ครับอันนี้ fs ครับคุ้นๆไหมว่ามันคืออะไรระยะทางผ่านเวลาครับแต่อันนั้น f อันนั้น v อันนั้น v fs ก็คืออะไรครับ w ไหมใช่ไหมครับ w เท่ากับ fs เรื่องงานครับจำได้ไหมคุ้นๆไหมw เท่ากับ fs นะครับในเรื่องงานนะครับเขาบอกว่างานเนี่ยสามารถคำนวณได้จากมวลนะครับma คือแรงนะมวลคูณความเร่งครับคูณระยะทางสุดท้ายแล้วพลังงานจลจะมีค่านี้ครับเมื่อกี้ไม่ต้องซีเรียสก็ได้เราดูสรุปตรงนี้เลยครับ ek ครับเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2ครับอันนี้ออกข้อสอบนะมันมีในทุกสนามเลยครับอะไรนะครับอะไรนะครับ EK เท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2นะตรงนี้นะครับพลังงานจลครับพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุกำลังเคลื่อนที่นะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน2คูณ M คูณ V กำลัง2ครับหรือว่า1ส่วน2คูณมวลคูณกับความเร็วกำลัง2นั่นเองอันนี้มีในข้อสอบนะมีทุกสนามนะครับสำคัญมากหนึ่งต่อสองคูณเลยนะครับอันนี้ครับในชีตนี้ครับหนึ่งต่อสอง mv กำลังสองครับ ek เท่ากับหนึ่งต่อสอง mv กำลังสองนะครับสมมติว่ามีกล่องนึงครับมีกล่องนึงกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาครับกล่องใบนี้มีน้ำหนัก5นิวตันฮะต่อไปมีมวล5กิโลกรัมนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็วแป๊บนึงเขียนหน่วยก่อนมีมวล5กิโลกรัมนะครับกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีครับช้าๆครับกล่องใบหนึ่งครับกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาที mv คืออะไรครับ mv ek เท่ากับเท่าไหร่ครับ1ส่วน2
เคเท่ากับเท่าไหร่1ส่วน2 m mv กำลัง2ถูกไหมครับจากสูตรนี้นะเคเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2ครับอันนี้ต้องจำนะครับสำคัญนะ e k เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2 m เท่ากับเท่าไหร่ครับ5มวลเท่ากับ5เก่งมากครับความเร็วเท่ากับเท่าไหร่ครับความเร็วความเร็วจากในภาพกล่องนี้กำลังเคลื่อนที่อันนี้นะครับด้านบนนะความเร็วก็คือ3เมตรต่อวินาทีนะครับเราแทนค่าความเร็วเท่ากับ3ลงไปในโจทย์นะครับนี้จะได้3ครับแต่ว่า v เนี่ยต้องยกกำลัง2ก่อนนะนะครับ1ส่วน2คูณกับ5คูณกับ3ยกกำลัง2ครับคำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับเออนะครับอาจารย์ไม่ได้ฟังไม่เป็นไรดูด้านซ้ายนะครับตรงสีชมพูตัวนี้นะครับ1ส่วน2คูณ5คูณ3ยกกำลัง2ก็คือ1ส่วน2คูณกับ45ถูกไหม1ส่วน2คูณ45ครับก็จะได้เท่ากับ22.5 ครับหน่วยของพลังงานครับหน่วยของพลังงานคืออะไรครับยี่สิบสองจุดห้าหน่วยอะไรครับมีใครทราบบ้างจูนจูนครับเก่งมากครับนี่ดูเลขที่แปดเดี๋ยวแป๊บนึงคนอื่นยังอยู่ไหมครับคนอื่นยังอยู่ไหมเราให้คนอื่นตอบบ้างหรือจะให้เพื่อนได้คะแนนบ้างนะครับหน่วยเป็นหน่วยเป็นจูนนะครับแบบอันนึงนะเมื่อกี้อย่าลืมนะเลขที่แปดเลขที่แปดอย่าลืมครับเมื่อกี้ยังไม่พูดเหรอขออภัยนะไม่เป็นไรให้เราเข้าใจตรงนี้ว่าพลังงานมีสองประเภทนะครับพลังงานจูนสามารถคำนวณได้จากสูตรนี้ EK เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2ครับตัวนี้นะนะครับถ้าเกิดความเร็วมันไม่เท่ากับ0ก็ไม่มีอะไรครับเอา1ส่วน2 mv กำลัง2ตอนแรกสูตรนี้ไม่ต้องงงนะครับไม่ต้องท่องนะสังเกตไหมครับมันมี mv กำลัง2 2ตัวถูกไหมนะครับเอาพลังงานจูลตอนท้ายมาลบกับตอนแรกนั่นเองครับมันคือความต่างของพลังงานที่เกิดขึ้นนะครับไม่ต้องท่องนะไอ mas ตัวเนี้ยเรางงงงไหมไม่ต้องสนใจนะครับตัวนี้ก็คือพลังงานจลนั่นเองครับตัวนี้ก็คือ EK นะครับนั่นเองนะครับความหมายของสูตรนี้ครับไม่ต้องท่องนะความเร็วต้นวัตถุไม่เท่ากับศูนย์ครับสมมติว่าเพื่อนเราวิ่งอยู่ครับแล้วเราไปเตะเพื่อนอีกทีเนี่ยถีบดันไปเนี่ยแบบเนี้ยพลังงานจะเพิ่มขึ้นถูกไหมทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้ช่วงที่เราไปถีบเพื่อนเนี่ยพลังงานเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็คือเอาพลังงานตอนท้ายครับหลังจากที่เพื่อนโดนถีบแล้วอ่ะมาลบกับพลังงานตอนแรกที่เพื่อนกำลังวิ่งเฉยๆแค่นั้นครับมันคือผลต่างเฉยๆนะนี่นะครับโอ้โหง่ายอ่ะคือแบบเห็นโจทย์แล้วมันเสียเวลาจังเลยตัวอย่าง 4 ตัวอย่าง 4.4 ครับตรงนี้นะครับก้อนหินมวล 0.5 กิโลกรัมครับอันนี้คืออะไรครับมวลตัวย่อคืออะไร M ครับ M M นะครับ M เท่ากับ 0.5 นะครับอัตราเร็ว4เมตรต่อวินาทีนะครับก็คืออะไรครับ V นะครับอันนี้นะมันก็สูตรเมื่อกี้นั่นเองครับ EK เท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2ครับคูณ V ให้เสร็จก่อนนะคูณ V ตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ V คือ4ครับ4ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ
16ครับ16 16เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนที่เหลือยังอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับน่ารักครับน่ารักมากตอบได้นะครับห้องเรา11คนเองเหรอโอเคไม่เป็นไรก็คือคูณยกกำลังให้เสร็จก่อนนะครับ V นะแล้วก็ค่อยไปคูณกับมวลนะครับ1 2คูณ 0.5 คูณ 16นะครับตัวนี้นะจะได้เท่ากับ4จูลครับก็ไม่มีอะไรมันก็เหมือนโจทย์เมื่อกี้นะครับที่ครูยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะพลังงานศักย์ครับเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะไปนอนใต้ต้นมะพร้าวใช่ไหมนะครับแล้วก็ลูกมะพร้าวตกใส่หัวนั่นคือลูกมะพร้าวก็มีพลังงานนะครับหรือว่าสปริงครับสปริงถ้าเราบีบนะครับให้มันหดตัวเนี่ยแสดงว่ามีพลังงานศักย์สะสมอยู่นะครับในสปริงนั้นนะมีพลังงานศักย์สะสมอยู่แล้วก็เราถ้าเราไปออกนะครับแน่นอนว่ามันจะดีดออกนะครับดีดกลับคืนตัวนะครับทีนี้ในหัวข้อถัดไปครับพลังงานศักย์ครับพลังงานศักย์จะมีตัวย่อว่า EP ครับคุณไหมเมื่อกี้เราเรียนพลังงานจลนะครับ EK นะ EK คือKinetic Energy นะครับแล้วก็หัวข้อนี้ EP ก็คือ Potential Energy นะครับเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันมีสาเหตุมาจากตำแหน่งของวัตถุครับพลังงานศักย์เนี่ยสามารถแบ่งได้อีก2ประเภทนะครับ EP นี้สามารถแบ่งได้ย่อยอีก2ประเภทนะคือพลังงานศักย์โน้มถ่วงกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนะครับอยากให้เรามองภาพคร่าวๆก่อนครับพลังงานศักย์โน้มถ่วงตัวเนี้ยสังเกตที่คำนะมันมีคำว่าโน้มถ่วงพวกเราจำเรื่องแรงโน้มถ่วงได้ไหมได้ครับน่ารักมากก็คือมันมีน่าจะมีแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวใช่ไหมครับเมื่อกี้ครับตัวอย่างเมื่อกี้นะไอการที่ลูกมะพร้าวตกใส่หัวแล้วเราเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากไอลูกมะพร้าวตัวนี้มีแรงโน้มถ่วงพลังงานศักย์ใช่ครับแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวนั่นเองครับไอพลังงานศักย์โน้มถ่วงอ่ะให้นึกถึงลูกมะพร้าวตกใส่หัวก็ได้นะครับมองภาพคร่าวๆก่อนนะแล้วก็พลังงานศักย์ยืดหยุ่นครับคําว่ายืดหยุ่นเนี่ยให้นึกถึงเมื่อกี้ครับเป็นเกี่ยวเรื่องสปริงนะครับสปริงวัตถุบางชนิดครับที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยเมื่อเราบีบอัดมันครับหรือว่ายืดขยายมันอ่ะการที่สภาพมันไม่คงที่ครับไม่เหมือนเดิมเนี่ยความหมายก็คือมันมีพลังงานศักย์เกิดขึ้นนะครับซึ่งพลังงานศักย์ประเภทนั้นน่ะคือพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนะครับการที่คล้ายๆสปริงนะครับถูกบีบอัดไว้นะครับหรือว่ายืดให้ขยายตัวนะพอปล่อยแล้วอ่ะมันก็จะมีพลังงานศักย์เกิดขึ้นนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อยมาดูทีละหัวข้อย่อยนะหัวข้อแรกครับพลังงานศักย์โน้มถ่วงครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องดูสูตรก่อนนะเดี๋ยวเราตกใจนะครับให้เราดูในรูปครับในรูปมีแรงทั้งหมดกี่แรงครับในรูปคือวัตถุ A ครับวัตถุมวล M นะครับตกจากตำแหน่ง A ไปที่ตำแหน่ง B ครับถามว่าในรูปนี้ครับมีแรงทั้งหมดกี่แรงครับมีใครตอบได้บ้างภาพนี้นะครับภาพนี้มีแรงทั้งหมดกี่แรงครับฮัลโหลสองครับสองมีแรงอะไรบ้างครับน้ำท่วมเป็นหนึ่งครับคิดจานครับไม่เป็นไรมันดูที่ลูกศรครับเวลาพิจารณาแรงนะมันมีจริงๆภาพนี้มีแรงเดียวเมื่อกี้ใครตอบครับคนไหนนิติกรเลขที่4ครับนิติกรเลขที่4น่ารักมากครับไม่เป็นไรครับก็คือมันมีแรงเดียวนะแต่ว่าเราเดี๋ยวครูเพิ่มคะแนนให้ครับมีแรงก็คือมันมี1แรงนะคือแรงนี้ใช่มั้ยแรงโน้มถ่วงใช่มั้ยครับ MG นะครับ MG ทีนี้พลังงานศักย์โน้มถ่วงครับไม่ต้องท่องก็ได้เอาแรง MG เนี่ยคูณกับความสูงครับ
คูณกับความสูงนะพลังงานศักย์โน้มถ่วงครับก็คือค่าแรงโน้มแรงโน้มถ่วงตัวเนี้ย mg เนี่ยคูณกับ h ครับคูณกับความสูง h ย่อมาจาก high นะครับที่แปลว่าความสูงนะครับก็คือใช้ mg คูณกับ h ได้เลยครับพลังงานศักย์โน้มถ่วงก็เลยมีสูตร ep เท่ากับ mgh นะครับใช้แรงโน้มถ่วงตัวเนี้ยคูณกับค่าความสูงครับอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นไม่เป็นไรครับให้เราผ่านตาไว้ก่อนนะแต่ว่ามันสำคัญมากๆนะครับ EP เอ้ยขออภัยอ่ะถูกแล้ว EP เท่ากับ MGH ครับสังเกตครับตัว H ด้านขวานะตัว H ด้านขวาตัวนี้ครับอันนี้นะครับตัว H ความสูงนะสังเกตรบแรตัวนี้ให้ดีครับตัว h ถ้าเกิดด้านขวาตัว h มากพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมากหรือน้อยครับน้อยเดี๋ยวแป๊บนึงสมการถ้าเกิดมันมีเครื่องหมายเท่ากับนะแสดงว่าด้านซ้ายขวามันไปพร้อมกันนะครับถ้าด้านขวามากด้านซ้ายจะมากหรือน้อยฮัลโหลเอางี้ครับไปนะครับในกรรมการนี้ครับมันจะมีตัวแปรความสูงเข้ามาเกี่ยวนะตัวค่า h ตัวนี้นะครับคำถามถามว่าถ้าเกิดความสูงเพิ่มขึ้นครับพลังงานศักย์จะมากหรือน้อยว่าเลยยังไงต่อน้อยกว่าไม่ใช่ตัว h ครับถ้าเกิดตัว h ด้านขวามาก ep จะมากหรือน้อยครับงงคำถามไหมทำไมมาก A เท่ากับ B คูณ C ครับดูด้านขวานะ A เท่ากับ B คูณ C ครับถ้าเกิดเพิ่ม C ให้มากขึ้นผลลัพธ์ตัว A เนี่ยจะมากหรือน้อยครับน้อยเอาใหม่มากครับมันจะมากขึ้นนะครับตรงนี้นะถ้าเพิ่ม C ให้มากขึ้น A ก็จะมากขึ้นถูกไหมงงไหมครับแบบนึงนะ A เท่ากับ2คูณ B ครับถ้าเพิ่ม B ให้มากขึ้นตัวนี้ A ก็จะมากขึ้นถูกไหมครับมันแปลผันตรงกันนะสมการคือลักษณะของความเท่ากันนะครับถ้าเกิดด้านขวาครับตัวแปร b มากขึ้น a ก็จะมากขึ้นด้วยนะตัวนี้นะครับความหมายก็คือ h ครับ h ยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยพลังงานศักย์โน้มถ่วงก็จะมากขึ้นครับตัว h ตัวนี้นะครับความสูงยิ่งมากเท่าไหร่พลังงานศักย์โน้มถ่วงก็จะยิ่งมากเท่านั้นครับตัว h ตัวนี้นะแสดงว่ามีต้นมะพร้าวอยู่2ต้นครับมีต้นมะพร้าวอยู่2ต้นต้นแรกครับความสูงกว่าต้นที่2เยอะเลยนะครับแล้วก็มีลูกมะพร้าวตกลงมาครับคำถามครับต้น1กับต้น2ครับลูกมะพร้าวของต้นไหนมีพลังงานศักย์มากกว่าครับสองลูกนี้มีพลังงานศักย์ถูกไหมเพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วงทำให้ลูกมันตกลงมาครับถามว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงครับของด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยอันไหนมากกว่าซ้ายซ้ายเก่งมากครับเพราะอะไรครับเพราะมันสูงครับเพราะแรงเพราะตรงมามันก็มีค่าเยอะใช่เก่งมากครับเพราะมันสูงครับตัว h ตัวเนี้ยมันมากครับจะดูได้ที่8จะดูได้ที่8ยานเยี่ยมๆน่ารักมากตัว h มันมากครับตัว h ยิ่งมากนะครับพลังงานศักย์โน้มถ่วงก็จะยิ่งมากด้วยนะครับในกรณีของภาพนี้ครับต้นมะพร้าวต้นแรกอะความสูงมันมากกว่าครับเวลามันตกเนี่ย
มันก็เลยมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงมากกว่านะครับยิ่ง H เยอะพลังงานศักย์โน้มถ่วงเยอะครับถ้าเกิดเราไปนอนใต้ต้นมะพร้าวนี่ครับแน่นอนว่าเรานอนใต้ต้นแรกเนี่ยจะเจ็บกว่าเพราะมันมีความสูงมากกว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงมากกว่านั่นเองนะครับพอไหวไหมพอนึกภาพออกไหมฮัลโหลยังไหวกันไหมครับยังอยู่ไหมไหวครับน่ารักมากครับก็คือสังเกตที่ถังน้ำอ่ะแทงน้ำประปาหมู่บ้านน่ะนะครับหรือว่าแทงน้ำบาดาลนะครับเราลองสังเกตนะเขาจะยกให้มันสูงๆใช่ไหมครับเขาจะตั้งฐานตั้งเสาให้มันสูงใช่ไหมไอ้การใช่น่ารักมากก็คือไอการที่เขาทำแท้งให้มันสูงสูงครับเพื่อที่จะให้มันเป็นลายของน้ำจะได้ดันลงมาใช่เก่งมากนิติกรเลขที่สี่ครับเยี่ยมครับไอการที่เขาทำวางสร้างฐานมันอ่ะให้มีความสูงมากอ่ะเพราะว่าค่า h ตัวเนี้ยก็จะยิ่งมากขึ้นครับค่า h หรือ high ตัวเนี้ยจะยิ่งมากขึ้นถ้าเกิดพลังงานศักย์ขอไปถ้าเกิดความสูงยิ่งมากพลังงานศักย์โน้มถ่วงก็จะยิ่งมากครับแรงดันของน้ำก็จะมากขึ้นด้วยนะครับไหวไหมไม่งงนะไม่งงครับน่ารักมากครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นการเปรียบเทียบสองตำแหน่งนะสมมติว่าภาพนี้ครับยกวัตถุนะครับจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งครับอันนี้ครับยกวัตถุจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งหรือว่าวัตถุชั้นที่สองตกมาที่ชั้นแรกนะครับเราสามารถคำนวณหาพลังงานศักย์ที่เกิดขึ้นได้ครับสมมติว่าครูทำปากกาหล่นครับจากชั้นสามครับไปที่ชั้นสองนะก็ไม่มีอะไรครับก็คือคำนวณพลังงานศักย์ EP เท่ากับ MGH โดยที่ H ที่เอามาคำนวณเนี่ยก็คือเฉพาะ H ช่วงที่ครูพิจารณาครับเมื่อกี้สูตรพลังงานศักย์นะครับ EP เท่ากับ MGH ครับEP เท่ากับ MGH ถ้าเกิดต้องการคำนวณพลังงานศักย์เฉพาะช่วงที่สีฟ้าตัวนี้ผมก็เอามาแค่ H ช่วงสีฟ้าตัวนี้ครับไม่มีอะไรนะครับซึ่งมันก็คือสมการนี้นั่นแหละนะครับเป็นผลต่างของพลังงานจุดแรกจุดแรกกับจุดหลังนะครับเอามาหาผลต่างกันแค่นั้นครับไม่มีอะไรสูตรดั้งเดิมก็คือ MGH นะครับตัวนี้นะสูตรดั้งเดิมคือ MGH นะครับช้าๆครับเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่เอาอันนี้ก่อนเอาแบบเบสิกก่อนEV เท่ากับ MGH นะครับพลังงานศักย์น้ำถ่วงนะสมมติว่าเมื่อกี้ครับครู อยากคำนวณอยากหาพลังงานศักย์ของลูกมะพร้าวที่มันตกลงมาครับวันนี้เป็นต้นมะพร้าวนะครับลูกมะพร้าวที่ตกลงมาครับตกลงมาด้วยความสูงตัวนี้5เมตรครับต้นมะพร้าวสูง5เมตรนะครับแล้วก็ลูกมะพร้าวตัวนี้มีมวล2กิโลกรัมลูกมะพร้าวมีมวล2กิโลกรัมนะครับคำถามครับถามว่าพลังงานศักย์ที่เกิดขึ้นน่ะมีค่าเท่าไหร่ครับ EP มีค่าเท่าไหร่ทำไงครับใช้สูตรอะไรใช้สูตรอะไรครับฮัลโหลยังอยู่ไหมครับยังอยู่ไหม
ทดสอบฮัลโหลยังมีใครอยู่ไหมครับใช้สูตรอะไรครับพลังงานศักดิ์น้ำถ่วงสูตรด้านล่างไหมครับสูตรนี้ไหมมีสูตรนี้นะครับ EP เท่ากับ MGH ใช่ไหมครับก็คือเราแทนค่าครับ EP เท่ากับ MGH นะครับมวลเท่าไหร่ครับ5ครับไอ้2 2กิโลกรัมนะครับเก่งมากแล้วก็ค่า G โจทย์ให้มาไหมรู้อยู่แล้วครับ รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับค่า G มีค่าเท่าไหร่ครับ 9.8 เมตรต่อวินาทีครับ 9.8 นะครับหรือว่าประมาณ10นะโทรใส่ค่าประมาณไปนะครับประมาณ10 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับเก่งมากเป็นหน่วยความเร่งนะเมตรต่อวินาทีกำลัง2แล้วก็ความสูงคือ5ครับก็คือคำตอบของข้อนี้50อะไรนะ100ครับ2คูณ10คูณ5ใช่ไหมครับก็คือ100ถูกไหม100จูลครับตัวนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับก็คือให้เราทราบสูตรนี้นะครับ EP เท่ากับ MGH อยากได้พลังงานที่ช่วงความสูงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็คือเอาเฉพาะช่วงนั้นมาแต่ว่าในภาพเนี่ยในโจทย์นี้ครับเป็นพลังงานตั้งแต่ความสูงบนสุดครับจากพื้นดินคือ5จนถึงพื้นดินเลยก็คือยกมาทั้งหมดก็คือ5เมตรนะครับ EP เท่ากับ MGH นะครับนี่นะในตัวอย่างที่ 4.5 ครับเขาบอกว่ามีหนังสือนะครับถือหนังสือไว้นะครับสูงจากโต๊ะ50ซมนะครับหนังสือ 0.4 กกนะครับพื้นโต๊ะสูงจากพื้นห้องครับ80ซมก็คือมันมี2ช่วงนะหนังสือยังไม่กระทบกับโต๊ะนะครับแล้วก็ความสูงจากโต๊ะไปถึงพื้นเนี่ยเขาก็จะให้มาแล้วนะครับทีนี้เขาถามว่าพลังงานศักย์นะครับกไก่ครับถ้าให้โต๊ะเป็นระดับอ้างอิงระดับอ้างอิงก็คือจุดหลักครับระดับหลักที่เทียบเอาไว้เทียบนะครับจงหาความศักย์น้ำถ่วงของหนังสือนะครับเมื่อกอไก่ครับพื้นโต๊ะเป็นระดับอ้างอิงคืออะไรครับความศักย์พลังงานศักย์น้ำถ่วงของหนังสือครับเมื่อใช้พื้นโต๊ะในการพิจารณานั่นเองครับเมื่อใช้พื้นโต๊ะในการพิจารณาในภาพนี้นะก็คือความสูงที่ใช้คำนวณก็คือจากหนังสือถึงโต๊ะครับอันนี้คือมันเหมือนกับเล่นง่ายภาษาไทยเฉยๆนะครับกอไก่ก็คือจากที่มันจากถืออยู่เนี่ยจนถึงพื้นโต๊ะครับแล้วก็ขอไข่ครับใช้พื้นห้องเป็นระดับอ้างอิงความหมายของขอไข่ครับก็คือจากหนังสือจนถึงพื้นห้องครับอันนี้คือกอไก่อันนี้คือกอไก่ครับก็ไม่มีอะไรนะครับมันคือสูตรเดิมนะมันคือสูตรเดิมครับเก่งมากครับตัวนี้ครับพลังงานศักย์น้ำถ่วงครับเท่ากับ MGH นะครับพลังงานศักย์น้ำถ่วงเท่ากับ MGH ก็คือมวลเนี่ยโจทย์ให้มาแล้วครับm ให้มาแล้ว m คือ 0.4 ครับแล้วก็ให้ความสูงมา2แบบนะครับค่า g ทราบแล้วกอไก่ครับ ep เท่ากับ mgh นะครับมวลคือ 0.4 นะครับ g คือ 9.8 นะครับแล้วก็ h เนี่ยกอไก่เอาแค่ตอนที่ถือจนถึงพื้นโต๊ะครับนี่ก็คือ 0.5 เนาะอันนี้คือก๊อกไก่คือตัวนี้ครับ 0.5 นะครับแล้วก็ขอใครครับให้หนังสือเทียบกับพื้นห้องเป็นแนวระดับอ้างอิงนะความหมายก็คือห
ัวนี้ครับตั้งแต่ที่ถือไว้จนถึงพื้นห้องก็เอาความสูงที่เกิดขึ้นจริงๆครับจากหนังสือครับจนถึงพื้นห้องครับ 0.5 บวก 0.8 ครับพอไข่ก็เลยจะได้ 1.3 นะครับตัวนี้นะขอไข่ก็เลยเป็นค่าความสูงก็คือ 1.3 นะครับไหวไหมครับพอมองออกไหมครับชื่นใจจังเลยคือมันมีแค่สูตรเดียวนะคือพลังงานศักย์น้ำถ่วงเท่ากับ mgh ครับมีแค่สูตรเดียวนะครับแล้วก็น่ารักมากโอ้รู้สึกตื่นตันไปที่แปดน่ารักมากตอนนี้ครับ mgh ครับแต่ว่าเวลาพิจารณาเนี่ยดูแค่ h ดูกอไก่นะกอไก่ตอนนี้ครับก็คือ h เฉพาะพื้นโต๊ะนะครับเป็นเทียบกับพื้นโต๊ะเป็นหลักแล้วก็ขอไข่ครับเทียบกับพื้นห้องเป็นหลักครับแล้วก็ดูว่าโจทย์ให้คำนวณความสูงเนี่ยจากอะไรถึงอะไรนะครับโจทย์บอกว่าจากของหนังสือจนถึงพื้นโต๊ะนะครับแล้วก็ขอไข่ของหนังสือจนถึงพื้นห้องนะครับโอเคนะไม่น่ายากเกินความสามารถพวกเราอันนี้แบบสบายๆผ่อนคลายก่อนไหมครับผ่อนคลายได้ครับผมพักก่อน5นาทีนะครับให้เราดูในชีตนะครับหรือว่าดูในหน้าจอนี้พลางๆก่อนนะที่เหลือไหวไหมครับยังอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ครับน่ารักมากครับเดี๋ยวให้พักก่อน5นาทีนะครับแล้วแหมไก่ตอนนี้มีตายมาแล้วตายก็ดีเลยแล้วเจ้าคนเฮียไงอะไรอ่อนป้าป้าใช่ไหมคนว่าอะไรกินูทักษาวันติดไอ้บิ๊กดาใครฮะใครกินูทักษาวันติดวะทิติวุฒิอ่ะทิติวุฒิเล่นที่8ครับอะไรครับล่าสุดถึงเขาอ่อนก็ไม่ทักหรอกถ้าไม่จะออนหรือไม่ออนมันก็มีค่าเท่ากันแหละตัดออนซื้อเองไปใช่ไหมนัดก็มีเฮ้ยไม่โอเคสั่งด้วยหล่อไอ้ยี่น่าเป็นโควิดคนหอยว่าเพื่อกลับไปคองสติแบบวันปีแล้วอันนี้ใช่ไหมนี่กูจับโอเคครับผมต่อนะโอเคครับ
เดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นแล้วเดี๋ยวไม่นานนะครับเดี๋ยวจะให้เราพักแล้วครับพลังงานศักยืดหยุ่นครับเมื่อกี้เราบอกว่าพลังงานศักเนี่ยมี2ประเภทครับคือพลังงานศักโน้มถ่วงกับพลังงานศักยืดหยุ่นนะครับก็คือ EP มี2ประเภทนะนะครับมี EP ของโน้มถ่วงนะครับพลังงานศักโน้มถ่วงแล้วก็พลังงานศักยืดหยุ่นนะครับพลังงานศักโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับค่า H ใช่ไหมนะครับยิ่งสูงครับพลังงานศักโน้มถ่วงก็จะยิ่งเยอะนะครับตัวนี้นะเขียนสูตรไปเลยครับ EP เท่ากับmgh นั่นเองนะครับ h ยิ่งมากพลังงานศักโน้มถ่วงยิ่งมากนะครับทีนี้มาดูหัวข้อนี้ครับพลังงานศักยืดหยุ่นครับจากความรู้ตอนม.4นะครับตัวนี้นะ f เท่ากับ kx ครับความหมายของมันครับดูที่สปริงนะดูที่สปริงครับตอนแรกสปริงไอ x เท่ากับ0ตัวนี้แต่ดูที่สีเขียวๆครับ x เท่ากับ0ตัวนี้ครับคือสปริงปกติครับคือระยะปกติของมันนะครับไอ้ตรงเขียวๆนี้นะครับ x เท่ากับ0นะความหมายของมันก็คือตัว x คือการกระจัดที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าระยะยืดหดที่เกิดขึ้น x เท่ากับ0คือมันไม่มีการกระจัดครับไม่มีการยืดหดก็คือเป็นสปริงปกติอยู่อันนึงยังไม่มีการบีบหรือว่ามีการดึงนะนะ x เท่ากับ0ก็คือมันอยู่ที่รูปตรงกลางใช่ไหมครับถูกไหม x เท่ากับ0ก็คือรูปตรงกลางนะครับตัวนี้นะอันนี้คือ x เท่ากับ0ครับดูที่เส้นประก็ได้ครับไม่มีการยืดออกหรือว่าหดตัวนะครับสปริงตัวตรงกลางทีนี้ถ้าเกิดเรายืดสปริงออกครับเป็นรูปแรกตัวเนี้ยถ้าเรายืดสปริงออกแสดงว่าถ้ายืดแล้วปล่อยครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเด้งกลับถูกไหมมันจะมีแรงบางอย่างใช่ไหมครับที่ดึงมันกลับนะครับในภาพ 4.6 ตัวเนี้ยไอแรงตัวนั้นครับก็คือ F5 ตัวนี้คือไม่แน่ใจมองเห็นหรือเปล่าตัวนี้นะครับสีเหลืองตัวนี้นะครับก็คือมันมีแรงดึงกลับครับแล้วก็พอดึงกลับไปเนี่ยพอมันหดไปถึงจุดหนึ่งครับก็คือรูปที่3นะพอมันหดไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีแรงที่ดึงมันกลับไปอีกครับแต่ว่าเป็นทิศทางที่สวนทางกับตอนแรกก็คือถ้าสุดท้ายแล้วเราลองดูภาพครับสุดท้ายแล้วการเคลื่อนที่ของสปริงตัวเนี้ยมันก็คือการเคลื่อนที่ซ้ำกลับไปกลับมาครับภาพ1เป็น2ภาพ2เป็น3ภาพ3เป็น2และภาพ2 1มันก็กลับไปกลับมาเรื่อยๆ1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1ครับอันนี้งงไหมพอมองภาพออกไหมฮัลโหลยังมีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลผมอยู่ครับผมอยู่น่ารักมากครับเลขที่อะไรครับหนูอยู่ค่ะที่หนึ่งหนูอีกคนหนึ่งเลขที่อะไรครับ12ค่ะ1กับ12ครับน่ารักมาก8 22 12 22นะครับ8กับ4ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเยี่ยมครับพวกเราเก่งมากภาพตัวนี้มันจะซ้ำกลับไปกลับมานะครับ1 2 3 3 2 1นะครับไปเรื่อยๆความหมายของมันครับเราสามารถคำนวณแรงที่สปริงเนี่ยดีดกลับได้ครับภาพที่1ครับคือดีดกลับภาพที่3เช่นเดียวกันครับดีดกลับแรงตัวนั้นครับคือนี่ครับสูตรเก่าพอคุ้นๆมั้ยครับ F เท่ากับ KX ครับ F เท่ากับ KXดูในสมการครับเขาบอกว่าบรรทัดบนนะ f เนี่ยแปรผันตรงกับ x ครับความหมายก็คือระยะตัวนี้ครับดูที่ x ตัวนี้นะยิ่งระยะมันยืดหรือหดมากแรงที่ดึงเนี่ยก็จะยิ่งมากถูกไหม x ตัวนี้ครับ x ตัวนี้ยิ่งมากเท่าไหร่ครับ
ระยะ x ที่มันยืดหรือหดออกไปจากแนวเดิมอ่ะยิ่งมากเท่าไหร่ครับแรง f ที่เกิดขึ้นน่ะก็จะมากขึ้นเท่านั้นครับภาพ2ตรงกลางนี่คือจุดสมดุลของมันนะจุดสมดุลก็คือไม่มีระยะ x นะครับ x เท่ากับ0นะครับ1กับ3ครับคือระยะที่ค่า x มีมากครับแรงดึงกลับก็จะมากด้วยนะครับแสดงว่าภาพ1กับ3ครับคือจะมีแรง f ซึ่งสามารถคำนวณได้จากค่า k คูณกับค่า x ครับค่า k ครับดูที่ค่า k ค่า k ตัวนี้เป็นค่าคงตัวครับเรียกว่าเป็นค่านิดสปริงอันนี้คือภาษาในทางฟิสิกส์นะครับในทางวิทยาศาสตร์ค่านิดสปริงถ้าเกิดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นค่าความแข็งความอ่อนของสปริงครับค่า k นะเรียนไปเพื่ออะไรครับเรื่องนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่เข้าเรื่องพลังงานสั่งยืดหยุ่นนะครับอันนี้เสริมความรู้เก่าให้ค่า k ครับคือค่าความแข็งของสปริงในสปริงปากกาครับสมมติว่าถอดไส้ปากกาออกมาสปริงปากกาครับกับโช๊คของรถบรรทุกอ่ะอันไหนแข็งกว่าครับฮัลโหลโช๊คลงไหนนะครับไหนนะสปริงในไส้ปากกาครับกับโช๊คของรถบรรทุกโช๊คแข็งกว่าถูกไหมโช๊คโช๊คความหมายก็คือไอการที่โช๊คไอค่านิดหรือความแข็งของสปริงเนี่ยยิ่งแข็งครับค่านิดหรือค่า k ตัวเนี้ยก็จะมากด้วยนะครับมันสามารถรองรับน้ำหนักหรือการกระแทกได้มากนะครับตัวนี้นะก็คือเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสปริงครับหรือว่าออกแบบการรับแรงกระแทกนะครับตัวนี้นะครับอาจจะเป็นเชิงวิศวกรนะครับอาคารที่ปลูกสร้างในพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินไหวนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเครื่องกลยานยนต์นะครับทีนี้หัวข้อนี้เกี่ยวข้องกับพลังงานสั่งยืดหยุ่นยังไง EP ครับเมื่อกี้ครับมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟครับช้าๆนะจริงเราอาจจะเกลียดเรื่องนี้เราคุ้นๆเรื่องพื้นที่ใต้กราฟไหมเดี๋ยวเอาสรุปก่อนก็ได้ครับสรุปเลยพลังงานสั่งยืดหยุ่นครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 kx กำลัง2ครับหนึ่งส่วน2 kx กำลัง2มันเกี่ยวข้องกับรูปนี้ยังไงช้าๆครับสังเกตที่อันนี้คือถ้าเราจะท่องนะก็คือเราอาจจะท่องสูตรนี้ไปเลยก็ได้ครับสะดวกนี่ EP เท่ากับ1 2 KX กำลัง2ครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทราบที่มาครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงดูในรูปครับในกราฟเส้นนี้นะเส้นตัวเนี้ยบริเวณนี้ครับบริเวณสีเหลืองนะค่า x เป็นบวกหรือเป็นลบครับฮัลโหลในจุดสีเหลืองครับจุดสีเหลือง x เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบเป็นลบเก่งมากครับเลขที่เท่าไหร่ครับเลขที่3ครับทรยศเกลือเราไม่ใช่เมื่อกี้เสียงผู้หญิงเมื่อกี้คนที่ตอบเป็นลบครับเลขที่เท่าไหร่ครับเลขที่3ใช่เหรอใช่ขอไปมาตามไม่เชื่อหรออันนี้เป็น x เป็นลบครับแรง f เป็นบวกนะ x เป็นลบ f เป็นบวกแต่ว่าดูที่จุดนี้ครับจุดสีแดงครับตัวเนี้ย x เป็นบวกถูกไหม x เป็นบวกแต่แรง f เป็นลบช้าๆครับมันผลัดกันถูกไหมถ้า x เป็นบวกแรงเป็นลบถ้าเกิด x เป็นลบแรงเป็นบวกครับให้เรามาดูที่ภาพนี้ครับมันมีความสัมพันธ์กันครับมีความสัมพันธ์บางอย่างดูภาพนี้ครับสมมติว่า
ครูให้การเคลื่อนที่ไปทางขวาครับครูให้เวลามันขยับไปทางขวาเนี่ย x เป็นบวกนะถ้าเกิดวัตถุก้อนเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวาครับระยะทางมันจะเป็นบวกนะครับแรง f เนี่ยจะตรงกันข้ามครับแรง f ตัวเนี่ยจะวิ่งไปทางซ้ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดครูดูภาพนี้ครับด้านล่างสุดนะครับภาพที่3นะภาพด้านล่างสุดระยะทางที่เกิดขึ้นเป็นในแดนลบนะครับถ้าเกิดภาพด้านล่างสุดครับระยะทางเป็นลบครับแต่ว่าแรง f ตัวเนี่ยมันพุ่งไปทางขวานะครับมันเป็นบวกหรอใช่นะครับภาพด้านล่างครับถ้าเกิดระยะทางเป็นด้านซ้ายแรง F พุ่งไปด้านขวาครับและเมื่อเราพลอตกราฟความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยสมมติว่าพลอตกราฟแบบงองแงงเลยครับเอา3จุดพอภาพที่2นะภาพที่2 X เป็น0 F เป็น0นะครับตรงนี้นะตรงเส้นตรงกลางนะครับอันนี้คือ1จุดครับภาพแรกครับระยะทาง x เป็นบวกนะครับเมื่อกี้ x นี่นะครับถ้า x เป็นบวก f จะกลายเป็นลบครับแสดงว่าน่าจะเป็นบริเวณตำแหน่งจัตุภาคฝั่งนี้ใช่ไหมครับอันนี้นะเขาเรียกอะไรคอสแลนใช่ไหมในภาษาคณิตศาสตร์จำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรนะครับเขาเรียกอะไรครับมีใครทราบไหมมันมี4ช่องใช่ไหมครับบวกบวกบวกลบลบลบแล้วก็ลบบวกใช่ไหมครับอันนี้นะอันนี้คือภาพแรกนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับอันนี้คือหมายเลขหนึ่งครับจะอยู่บริเวณนี้ครับแล้วก็ภาพหมายเลขสามครับระยะทางกลายเป็นติดลบและไปอยู่ฝั่งซ้ายแล้วแปลว่าแรงกำลังผลักไปทางขวาระยะทางแกน x ครับติดลบครับไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็แรงเนี่ยมันผลักไปทางบวกครับก็คือ f เนี่ยจะเป็นแกน y เนี่ยจะอยู่ด้านบนครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทดลองหลายๆจุดครับมันก็จะเป็นจุดตรงนี้จุดตรงนี้นี่ครับความหมายของสปริงตัวนี้ครับเวลามันเคลื่อนที่มันก็จะเป็นเส้นแบบนี้ครับอันนี้นะเส้นตรงนะครับเส้นตรงที่เป็นแนวเฉียงแบบในภาพนี้ครับแล้วก็ตัดผ่านจุดศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้นะครับจำเส้นสีเขียวนี้ไว้นะเส้นที่ครูวาดเมื่อกี้นะครับสีเขียวนี้นะยังไม่เห็นครับครับว่าไงครับเร็วไปไหมเร็วไปไหมฮัลโหลเส้นสีเขียวเมื่อกี้นะครับก็คือเส้นนี้นั่นเองครับเส้นนี้นั่นเองนะครับซึ่งสามารถสรุปได้ว่าความดังสักขออภัยพลังงานสักโน้มถ่วงครับเอ้ยขออภัยครับในหัวข้อนี้นะดูที่สูตรด้านล่างครับพลังงานสักยืดหยุ่นครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 kx กำลัง2ครับอันนี้คือการคำนวณจากพื้นที่ได้พื้นที่ได้กราฟที่เกิดขึ้น ep ยืดหยุ่นครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 kx กำลัง2ครับep ยืดหยุ่นเท่ากับ1ส่วน2 kx กำลัง2นะครับถ้าเกิดจะให้ดูกราฟการยืดของสปริงก็คือรูปด้านขวาตัวนี้นะครับอันนี้คือมีโอกาสเจอในโอเน็ตนะครับรูปนี้นะครับมีโอกาสเจอในโอเน็ตก็คือให้เราเข้าใจว่าระยะของสปริงกับแรงที่เกิดขึ้นน่ะมันจะสวนทางกันครับเมื่อกี้ภาพ1 2 3 3 2 1นะมันจะเด้งกลับไปกลับมานะครับสูตรก็คือตัวนี้นะครับ EP เท่ากับ1ส่วน2 KX กำลัง2นะครับพอไหวไหมไหวไหมครับยังอยู่ไหมอยู่ค่ะน่ารักมากก็คือเดี๋ยวให้เราดูโจทย์แบบคร่าวๆครับ EK เท่ากับ1ส่วน2 KX กำลัง2นะเมื่อกี้เลขที่เท่าไหร่ครับคนที่อยู่เมื่อกี้เลขที่เท่าไหร่ครับ
แปดครับแปดยี่สิบสองครับหนึ่งครับแปดหนึ่งครับสี่แปดหนึ่งครับใจเย็นนะใจเย็นนะหนึ่งครับเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วโอเคครับสี่ด้วยนะอาจารย์ในเพิ่มแล้วครับหนึ่งวันครับในตัวอย่าง 4.6 ครับใจเย็นอันนี้เป็นแบบแป๊บนึงนะขอดูแป๊บนึงเป็นการวิเคราะห์แบบพื้นฐานก่อนแบบแป๊บนึงโจทย์ถ้าเกิดไม่มีแสดงวิธีทำเนี่ยโจทย์มันค่อนข้างยาวนะแล้วถ้าไม่มีด้านล่างครับมาดูวิธีการวิเคราะห์คร่าวๆตาช่างสปริงอันค่าได้ 0-50 นิวตันนะครับตอนที่มันยืดไป 0.2 เมตรครับอ่านได้50ช้าๆนะตาช่างเนี่ยมันอ่านได้ตั้งแต่0จนถึง50ครับแล้วเวลามันยืดไป 0.2 เนี่ยมันอ่านได้50ครับแสดงว่าค่ามากสุดที่ยืดได้อะยืดได้เท่าไหร่ครับ2ครับ 0.2 เก่งมากก็คือค่านี้แหละอันนี้คือแต่ใจเย็นนะแต่จะปล่อยนะไอ้ค่า 0.2 เมตรเนี่ยที่ยืดได้เนี่ยก็คือค่ามากสุดครับมากสุดรู้ได้ไงก็คือมันแม็กซิมัมแล้วอ่ะมันมากสุดแล้วอ่านได้เต็มที่50ก็คือเอาเต็มที่พอดีเลย50นะครับอันนี้คือค่ามากสุดนะครับระยะมากสุดที่ยืดได้ก็คือ S นะครับมันเป็นการเล่นคำครับจริงๆมันบอกแบบงงๆเลยก็ได้ครับว่ายืดสุดอยู่ที่ 0.2 เมตรแต่โจทย์นี้มันเป็นโจทย์ยากเขาให้เราตีความครับว่าค่า x จริงๆของมันน่ะคือเท่าไหร่ก็คือค่ามากสุดนั่นเองก็คือ 0.2 เมตรนั่นเองครับถ้านำมวลขนาด3กิโลกรัมนะครับไปติดที่ปลายของสปริงแรงสั่งยืดหยุ่นเท่าไหร่ช้าๆโจทย์ไม่ได้ให้อะไรมาเลยอ่ะโจทย์ให้มาแค่นี้ถูกไหมมวลขนาด3กิโลกรัมครับมวลขนาด3กิโลกรัมแล้วก็ถามอยู่ดีๆถามพลังงานสั่งยืดหยุ่นเลยไม่ค่อยเกี่ยวกันเลยอ่ะครับตัวแรกคือ x นะครับตัวที่2คือมวลนะครับตัว m นะครับแล้วก็พลังงานสั่งยืดหยุ่นตัวที่3ก็คือep นะครับไม่ค่อยเกี่ยวกันเลยนะครับแต่ว่าให้เราวิเคราะห์แบบนี้ครับไอการที่เป็นวัตถุหรือว่าวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ครับมันจะมีสูตรนี้เข้ามาเกี่ยวครับ F เท่ากับ KX ค่านิสสปริงครับค่าคงที่ของสปริงคืออย่างน้อยเราต้องรู้ว่าสปริงเนี่ยมันมีค่าคงที่เท่าไหร่ค่าความแข็งเท่าไหร่ครับถึงจะเอาไปคำนวณเรื่องอื่นต่อได้ดูบรรทัดถัดไปครับสุดท้ายแล้วเราเอาค่า K มาใช้เห็นไหมครับอะไรที่เกี่ยวกับสปริงอะอะไรที่เกี่ยวกับยืดหดได้เราต้องรู้ค่า K ก่อนครับค่า K ตัวนี้นะสุดท้ายแล้วเราต้องเอาค่า K มาใช้ครับเพราะว่าในขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องหาตัวนี้ครับ F เท่ากับ KX F เท่ากับ KX นะครับระยะตัวนี้ครับระยะยืดของวัตถุมวล3กิโลกรัมครับตัวนี้ใช้สูตรเดิมครับ F เท่ากับ KX ซึ่ง F ตัวเนี้ยก็คือ MG ครับ W คือ MG นะตอนแรกครับเราไม่ทราบว่าโจทย์มันให้มวลมาทำไมนะครับแต่ว่าเราทราบว่ามันมีสูตรนี้ครับที่เกี่ยวข้องกับสปริง F เท่ากับ KX ซึ่งไอ้ F ตัวเนี้ยมันคือ MG นั่นเองครับวัตถุก้อนนี้มีแรงกดตาช่างเท่าไหร่ก็คือ MG นั่นเองคือแรงที่กดลงไปในแนวดิ่งครับเอามวลคูณกับค่า G ครับ F เท่ากับ MG นะครับมวลเท่าไหร่มวลเมื่อกี้3กิโลกรัมนะครับก็ได้30ครับใช่เก่งมากเอา3คูณกับค่า G ครับก็คือ30นั่นเอง
ครับเก่งมากก็จะได้ระยะยืดสปริงครับอันนี้คือเอา250มาจากค่า K เมื่อกี้นะระยะยืดสปริงอันนี้เป็น X ใหม่นะครับ X เก่ากับ X ใหม่ต่างกันตรงไหน X เก่าตัวนี้ครับเมื่อกี้ที่เพื่อนเราช่วยตอบนะครับก็คือเป็นระยะยืดสูงสุดนะครับ 0.2 เมตรแต่ว่าอันนี้เป็นระยะยืดครับของวัตถุมวล3กิโลกรัมนะครับ F กับ KX แล้วก็คำนวณปกติได้ค่าระยะยืดของมวล3กิโลกรัมเนี่ยเท่ากับ 0.12 เมตรอันนี้คือเอารู้ค่านี้สปริงแล้วนะนะครับเอามาแทนค่าในวัตถุมวล3กิโลกรัมนะครับรู้ x นะครับเมื่อกี้รู้ x แล้วนะครับค่าความแข็งสปริงรู้แล้วก็คือเราทำไปเพื่ออะไรมันจะมีตัวแปรตัวนี้ครับในสูตรนะครับค่า k กับค่า x ครับมี2ตัวนะครับครั้งแรกเราหาค่าความแข็งของสปริงครับคือหาค่า k แล้วก็ตอนท้ายเนี่ยทำไปเพื่อหาค่า x ครับในโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานศักยืดหยุ่นน่ะให้จำสูตรนี้ก่อนครับขั้นแรกพลังงานศักยืดหยุ่นเท่ากับ1ส่วน2 kx กำลัง2ครับแล้วในโจทย์อ่ะทำไงก็ได้ให้รู้ค่า k นะครับทำไงก็ได้ให้รู้ค่า x ครับแล้วค่อยมาแทนค่าตอนท้ายไหวไหมครับพอมองออกไหมยังอยู่ไหมครับโยครับไงครับโยครับโยครับเข้าใจไหวนะรู้ค่า k รู้ค่า f ครับสามารถนำมาคำนวณในสูตรนี้ได้นั่นเองนะครับมันจะเป็นสูตรย่อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากนะครับ f เท่ากับ kx ครับอย่างน้อยอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับ f เท่ากับ kx อันนี้ครั้งแรกครับกระทำไปเพื่อหาค่าความแข็งของสปริงแล้วค่านี้สปริงนะครับแล้วก็ครั้งที่2ครับทำไปเพื่อหาระยะยืดของมวลก้อนนั้นนะครับโจทย์ให้ตอนแรกระยะยืดครับอันนี้คือระยะยืดสูงสุดครับอันนั้นคือค่า x สูงสุดไปแทนในสมการแรกนะครับแต่ว่าเราต้องหาค่า x ของมวล3กิโลกรัมด้วยครับเพื่อไปแทนในสมการจริงๆของมันในการคำนวณหาพลังงานศักยืดหยุ่นเอาไหวไหมครับอันนี้มันเป็นโจทย์ยากเป็นโจทย์ยากก็คืออย่างน้อยครับในหัวข้อเนี้ยพลังงานศักยืดหยุ่นครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 kx กำลัง2ครับอันนี้นะไหวไหมครับไหวไหมไหวครับไหวครับเยี่ยมครับน่ารักมากใจเราสู้ครับพวกเราสู้อ่ะเมื่อกี้สรุปเลยนะครับสรุปคร่าวๆนะแน่นอนครับเติมมานิดหน่อยเยี่ยมเมื่อกี้สรุปคร่าวๆเลยนะครับช่วงแรกนะครับมีเรื่องงานนะครับ W นะ W เท่ากับ FS นะครับกำลังครับ power เท่ากับ W ส่วน T นะครับแล้วก็พลังงานครับของวันนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะพลังงานมี2ประเภทนะครับก็คือพลังงานศักย์กับพลังงานจนกับพลังงานศักย์นะครับพลังงานจนกับพลังงานศักย์พลังงานจนนะครับ1ส่วน2 MV กำลัง2นะครับ1ส่วน2 MV กำลัง2นะครับพลังงานศักย์มี2ประเภทนะครับพลังงานศักย์โน้มถ่วงครับไอ้ลูกมะพร้าวเมื่อกี้พลังงานศักย์โน้มถ่วงครับก็คือ MGH นะครับความสูงยิ่งมากพลังงานศักย์โน้มถ่วงยิ่งมากนะครับแล้วก็พลังงานศักย์อีกตัวก็คือตัวนี้ครับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น
หนึ่งกำลังสอง kx กำลังสองครับไหวไหมพอจำสูตรได้ไหมจำได้บางตัวค่ะน่ารักมากไม่เป็นไรครับเราค่อยๆให้คุ้นตาไปก่อนนะครับแล้วก็คืนไหนที่นอนไม่ค่อยหลับครับหรือว่าไม่มีใครให้คิดถึงแบบเนี้ยแล้วก็เปิดคลิปครับหรือเปิดหนังสือนะเพราะว่ามีครับแต่ว่าเขาไม่คิดถึงหรอเออใช่ประมาณนั้นแหละแต่บางทีอาจารย์มันโหดร้ายใช่ไหมบิวเท่ากับW เท่ากับ FS นะครับแล้วก็ P ก็คือ W ส่วน T นะนะครับก็คืออันนี้คือการสรุปสูตรทั้งหมดเลยครับที่ของวันนี้นะครับให้เราผ่านตาไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพอทำโจทย์เนี่ยก็จะพอนึกภาพออกแล้วพอเขาเรียกอะไรพอจะแก้สมการได้แล้วนะครับอย่างน้อยให้เราท่องประมาณว่าค้นตาไปก่อนครับพอได้สูตรพื้นฐานก็จะทำได้ทุกอย่างนะครับโอเคนะครับไหวไหมไหวครับไหวค่ะหัวข้อตัดไปครับ เดี๋ยวแป๊บนึงมันจะเป็นหัวข้อยาวอย่างน้อยตอนนี้ครับให้เรารู้ว่าพลังงานสองประเภทเนี่ยนะครับมีสูตรก็คือด้านบนครับ1ส่วน2 mv กำลัง2ครับอันนี้คือพลังงานจนเมื่อวัตถุกำลังเคลื่อนที่นะครับแล้วก็พลังงานสัก EP เนี่ยคือตอนที่วัตถุอยู่นิ่งนะครับในหัวข้อถัดไปครับกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับจะไม่ต้องดูสูตรก็ได้นะสมมุติเราไปแทงสนุกครับไปแทงสนุกเกอร์ไปเรียนฟิสิกส์ครับไปเรียนฟิสิกส์เยี่ยมๆนะครับน่ารักมากสมมติว่าลูกสนุกลูกแรกครับวิ่งไปชนลูกสนุกอีกลูกหนึ่งที่กำลังวางอยู่นิ่งๆมันจะมีการถ่ายโอนพลังงานเกิดขึ้นครับมันจะมีการถ่ายโอนพลังงานจากลูกแรกไปลูกที่สองช้าๆครับลูกสนุกลูกแรกที่มันกำลังวิ่งอยู่เนี่ยมันมีพลังงานอะไรอยู่ครับลูกแรกที่กำลังวิ่งกำลังเคลื่อนที่เนี่ยมันมีพลังงานอะไรก็ไก่พลังงานสักขอไข่พลังงานจนครับพลังงานจนครับพลังงานจนเก่งมากก็คือมันมีการเคลื่อนที่มันมีความเร็วใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสองเอ็มวีกำลังสองนะอันนั้นคือมันมีพลังงานจนนะครับไปชนกับอีกลูกสนุกอีกลูกหนึ่งที่กำลังหยุดนิ่งไอ้ที่อยู่นิ่งเนี่ยแสดงว่าไม่มีพลังงานจนถูกไหมมีพลังงานสักเก่งมากครับทีนี้หลังจากที่มันชนเนี่ยมันมีหลายเคสครับก็คือลูกที่หนึ่งเนี่ยอาจจะกำลังเคลื่อนที่อยู่แล้วก็ลูกที่สองเคลื่อนที่ด้วยนะครับกับอีกแบบนึงลูกที่หนึ่งเนี่ยหยุดนิ่งไปเลยครับแต่ว่าลูกที่สองเนี่ยเคลื่อนที่แทนช้าๆครับแทงสนุกเกอร์ครับลูกแรกไปชนกับลูกที่สองลูกแรกครับสมมติว่าชนเสร็จความเร็วมันลดลงครับลูกที่สองครับความเร็วจากหยุดนิ่งเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ความหมายของมันครับช้าๆนะลูกแรกความเร็วลดลงครับแสดงว่าพลังงานอะไรลดลงครับจนครับพลังงานจนพลังงานจนเก่งมากนะครับก็คือทิศอีวุฒิกับวรรณพรใช่ไหมครับพลังงานจนครับอีกหนึ่งครับได้รับภาพนะครับถ้าลูกแรกความเร็วลดลงครับแสดงว่าพลังงานจนลูกแรกลดลงครับแต่ว่าลูกที่สองตอนแรกมันหยุดนิ่งนะลูกที่สองตอนแรกหยุดนิ่งแล้วความเร็วเพิ่มขึ้นแสดงว่าพลังงานจนเพิ่มขึ้นถูกไหมใช่ค่ะน่ารักมากก็คือมันมีการถ่ายโอนพลังงานจนครับจากลูกสนุกลูกแรกอะไปที่ลูกสนุกอีกลูกหนึ่งพอนึกภาพออกไหมออกครับนึกออกครับมันมีการเห็นไหมครับมันมีการถ่ายโอนพลังงานครับจากลูกแรกไปอีกลูกหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวตัวนี้ครับเดี๋ยวค่อยมาคำนวณกันครับหน้านะครับแต่ให้ทราบว่าการที่วัตถุเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนที่ตรงนี้แสดงว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานเกิดขึ้นนะครับตอนแรกกับตอนท้ายเนี่ยผลรวมของทั้งระบบอ่ะมันต้องเท่ากันครับตอนแรกลูกสนุกสองลูก
ลูกแรกมีความเร็วลูกที่สองไม่มีนะครับอันนั้นคือระบบตอนแรกแล้วก็หลังจากชนแล้วครับลูกสนุกลูกแรกความเร็วลดลงลูกสองความเร็วเพิ่มขึ้นอันนั้นก็คืออีกระบบหนึ่งนะครับเขาบอกว่าระบบตอนแรกกับตอนหลังเนี่ยต้องเท่ากันครับผลรวมของระบบสองระบบเนี่ยก่อนชนกับหลังชนเนี่ยต้องเท่ากันนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับตอนนี้นะยังไม่คำนวณนะครับอันนี้คือในหัวข้อ 4.4 ครับอันนี้เราสามารถไปอ่านคร่าวๆก่อนได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาคำนวณครับหน้านะอันนี้นะครับโอเคครับมีคำถามไหมฮัลโหลไม่มีครับไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรอเมื่อกี้สรุปสูตรนะครับก็คือเราจะอาจจะดูในหนังสือนะครับหรือว่าเดี๋ยวโคอัดคลิปไว้ให้นะเราค่อยมาดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาหรือว่าไม่ทันนะครับตอนนี้นะโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ามีงานนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวโคจะชี้แจงผ่านกลุ่มไลน์อีกทีนึงนะโอเคครับขอบคุณมากเดี๋ยวครับหน้าเดี๋ยวบอกเพื่อนให้คนที่ไม่เรียนมาเข้าห้องด้วยนะครับโอเคนะโอเคครับผมเดี๋ยวงั้นเดี๋ยววันนี้พักแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยไปดูเนื้อหาในชีทนะครับอันนี้โอเคครับผม